สวัสดีครับคุณบุราคาคุณสุภชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณกันธราครับแหมผมก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะฮะแต่มาวันศุกร์ทีไรเนี่ยคุณกันธรามาเอาอีกแล้วฮะดัชนีทำท่าชนะวันนี้ที่จริงนะทั้งสองท่านครับตลาดไทยเนี่ยไม่ได้เขียว3วันติดกันมาหลายเพลาหลายเดือนนะครับถึงแม้เมื่อวานมันจะเขียวเล็กๆต้องเอาแว่นขยายส่องก็ตามเนี่ยมันก็เขียวนะครับเขียวมา2วันแล้วจริงๆวันนี้ผมก็ลุ้นแม่พอจะเขียวเป็นวันที่3ได้ไหมทำลายสถิติซะหน่อยนะครับดูโอกาสก็ยังพอมีเพราะเช้านี้เปิดมาเนี่ยกระพริบลบประมาณสัก6จุดโดยประมาณนะครับอาจจะเป็นเรื่องเมื่อกี้เห็นคุณบุรพาอาจจะแตะไปนิดนึงในเรื่องกับคุณสุภชัยเรื่องของราคาน้ำมันที่ลงมานะครับปตท.สผ.ปตท.พวกนี้ก็เปิดลบตามระเบียบครับครับนะครับแต่การที่น้ำมันลงมามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีนะครับมันก็ให้ทำให้ต้นทุนภาคการผลิตต้นทุนธุรกิจก็ลดลงน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อธุรกิจในข้างหน้าต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูเพราะอย่างที่บอกครับน้ำมันก็อยากรัฐบาลก็ยังอยากเห็นน้ำมันถูกๆอยู่แล้วตอนนี้ครับครับนะครับดังนั้นถ้ามองระยะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอย่างเช้าเนี่ยเปิดมาแม้แถวใกล้แนวรับเลย1406นะครับตอนนี้ประมาณกระพริบอยู่1408-1407ประมาณนี้นะครับซึ่งแม้แต่อย่างไรก็ตามผมต้องเรียนภาพใหญ่ให้ทั้งสองท่านสำหรับผมนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นถ้าลงมาเนี่ยคงเป็นเรื่องของการหาตัวซื้อหาตัวมากกว่าเพราะผมมองว่าระดับราคาหุ้นตรงนี้มันต่ำพอแล้วมันรับได้แล้วกับฟันเดเมนทัลปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันนะครับงบที่ออกมาเนี่ยถามว่ามันก็ประมาณใกล้ๆคาดนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเมื่อปัจจัยพื้นฐานมันไม่ดีหุ้นมันก็ลงมารับซึ่งณตรงนี้เนี่ยผมมองไปข้างหน้าเนี่ยการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆด้านการที่เดี๋ยวธันวาฝรั่งคงเบามือแล้วฮะนะครับขอให้พี่ไทยเล่นกันเองพอจะซื้อขึ้นไปได้บ้างนะครับผมก็มองว่าข้างหน้ายังดีอยู่นะครับอย่างนั้นผมอาจจะอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างจะซื้อครับโอเคทีนี้ในแง่ของการซื้อฮะนักกลยุทธ์คุณกันธราเขามองว่าจะเป็นลักษณะของการซื้อเก็งกำไรหรือว่าทยอยสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปผมมองว่าระยะกลางนะครับระยะสั้นๆอาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบได้หลากหลายนะครับนั่นเป็นระยะกลางนั่นหมายถึงว่าท่านค่อยๆทยอยซื้อไปนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนกำหนดกลยุทธ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับพยายามหาหุ้นที่ดีมีปัจจัยพื้นฐานหมายความว่าที่ลงมาเนี่ยลงมาเพราะภาวะลงตามภาวะแต่ตัวเขาเองยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากภาวะโดยรวมไม่ดีภาวะของโลกไม่ดีมีอิสราเอลอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้เขาลงมาด้วยซึ่งหุ้นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางนะครับซึ่งในระยะกลางเนี่ยผมก็มองว่าพอปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นน่าจะดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะหุ้นไทยลงมาทั้งปีแย่มาทั้งปีแล้วนะครับไม่ค่อยจะแย่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับนะครับนั้นเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ทนนิดนึงถือข้ามปีไปเลยครับถ้าถึงตรงนี้แล้วคงต้องถือข้ามปีไปแต่ปีหน้านี้น่าจะเป็นปีที่ดีของนักลงทุนครับครับครับพี่กันธราพูดถึงในช่วงของจังหวะต่างชาติในช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะถอยไปแล้วก็เล่นกันเองในบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่อย่างกรณีของกองทุน ESG นะฮะที่บอกขอไป8ปี 300,000 แต่ได้มา7ปีได้ 100,000 ตรงเนี้ยมันจะมาช่วยกระตุ้นได้บ้างไหมคาดหวังได้ไหมครับสำหรับกองทุนนี้ในช่วงปลายปีนี้คือต้องผมว่ามันก็เข้ามากระตุ้นในแง่ของกิจวิทยารู้สึกมันมีความรู้สึกเหมือนมีความอบอุ่นใจที่รัฐบาลให้การดูแลสนใจนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะจำนวนเงินมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับที่จะผลักดันตัวตลาดหุ้นนะครับหรือระยะเวลาที่ถืออาจจะยาวไปหน่อยนึงนะครับนะครับเพราะหุ้นไทยต้องยอมรับว่าถือยาวบางครั้งมันก็ไม่ค่อยจะทันเวลาเท่าไหร่ครับนะครับเพราะหุ้นกองทุนที่ผมถือมาในระยะยาวก็เห็นชัดว่ามันผลตอบแทนนั้นก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่อย่างน้อยๆอย่างที่ผมเรียนครับก็ยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลตลาดหุ้นยังให้ความสนใจแล้วก็ยังอยากจะหาวิธีการที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับขึ้นฟื้นขึ้นมาได้ตามปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับนะครับครับครับนะฮะแล้วก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับพี่กันธราฮะในเชิงของการสะสมละมองไปในกลุ่มไหนอย่างไรไหมฮะที่เป็นโอกาสในเรื่องของกลุ่มเนี่ยนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นในกลุ่มที่เขาเรียกอะไรฮะได้รับผลได้กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมีในเรื่องของ
กระตุ้นการซื้อขายกระตุ้นคอนซัมชันนะครับครับพวกค้าปลีกอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจถ้าลงมานะครับครับหรือแยกเป็นรายตัวไปอย่างที่ผมเรียนมาในรายการอยู่หลายครั้งนะครับอย่างเช่นหุ้นที่ลงมาเพราะปัจจัยเพราะตลาดไม่ได้ลงมาเพราะฟันเดเมนทัลของตัวเองครับนะครับในช่วงอย่างเงี้ยต้องไปหาซึ่งมีอย่างเช่นที่ผมเรียนมาหลายอาทิตย์อย่างเจพาร์คนะครับผมเป็นลีดอันเดอร์ไรท์นะครับแต่ว่าราคาก็ลงมาตั้งแต่5บาทกว่าตลาดไม่ดีก็ลงไปจนถึง3บาท80ครับนะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยเราก็ไปพบว่าเอ้ยฝัดไรพื้นฐานก็ดีนี่นะที่ก็ลงเนี่ยไปลงเพราะว่าอะไรฮะสภาพตลาดที่ไม่ดีครับนะครับแล้วก็พอไปดูเนี่ยฝ่ายวิเคราะห์เราก็ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่6บาท40ครับนะครับ6บาท40ซึ่งก็สูงกว่าราคาที่สูงสุดของเขาตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับหุ้นแบบนี้ครับประเภทนี้ถ้าท่านหาแล้วมันจะพบมันจะมีอยู่ในช่วงที่ตลาดอาจจะแพนิคขายทุกตัวแต่มันจะมีหุ้นดีๆอยู่ในนั้นเสมอครับครับทีนี้ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งฮะคุณกันทราถือว่าเป็นประเด็น Talk of the Town ณขณะนี้กรณีRobot Trading กับกรณีของการช็อตเซลล์ในมุมมองคุณกันทรามองอย่างไรมันมี impact ต่อตลาดจริงๆไหมหรือเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าขออภัยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้เรื่องแบบนี้ในตลาดหุ้นไทยคือช็อตคือต้องบอกว่าช็อตแบบไม่มีหุ้นเนี่ยก็ทางตลาดหลักทรัพย์แบบกรกก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่พบไม่พบนะครับเราก็ต้องเชื่อไปตามข้อมูลนั้นแต่อย่างเช่นการกู้ไอ้การยืมอย่าง SBL อย่างเงี้ยยืมมาช็อตนั้นมันก็เป็นเรื่องของการถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าตลาดเข้ามาดูแลอย่างนี้อย่างน้อยๆอย่างที่ผมพูดไม่ง่ายครับไม่มีใครมั่วดิ้งเราก็โอเคนะครับไม่มีการช็อตเซลเราก็สบายใจแต่ถ้าลงมาเนี่ยต้องบอกว่าการที่ตลาดหุ้นลงมาคราวนี้ถ้าไปดูปัจจัยพื้นฐานจริงๆมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานจริงๆครับคุณกันทราครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสองท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ